ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับครับขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับเย็นถึงชาติหน้าไปเลยกับ Formula ครับยังมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงโทรเข้ามาได้นะปลดสายอยู่นะแล้วก็ช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะนิสสันซุปเปอร์ซาลูนปี2000อาการคือขับไปสักพักเข็มไมล์ทั้งหมดมันค้างขับประมาณ90เข็มน้ำมันตีขึ้นไปสูงสุดน้ำมันมีครึ่งถังบางทีก็ลงมาต่ำสุดเข็มความเร็วค้างที่80หน้าปัดเสียครับใช่ครับเปลี่ยนได้เลยฮะซื้อเปลี่ยนเลยไม่ต้องซ่อมด้วยครับมีร้านซ่อมเดี๋ยวซ่อมไม่คุ้มเพราะซื้อไม่กี่ตังค์แต่ตัวนี้ปัญหามันจะมีหน้าปัดตัวนอกนะเพียงโกงไปซื้อเลยแต่ว่ามันจะเป็นไมล์180ใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าใช้งานได้เหมือนกันทุกอย่างใช่ครับครับเปลี่ยนหน้าปัดได้เลยมีข้อหนึ่งมาด้า2เติมน้ำมัน E85 ได้หรือเปล่ามาด้า2เบนซินได้น่าจะได้แล้วได้แล้วปีได้แล้วได้อยู่แล้วนะครับเปิดฝาถังดูเลยไม่มั่นใจเปิดคู่มือประจำรถเขามีอยู่การเลือกใช้ชื่อหนังสือคู่มือประจำรถเนี่ยหลายคนซื้อรถมาไม่เคยเปิดดูเลยขอดูสักนิดนึงนะนะครับทราบข้อมูลพื้นฐานพวกนี้มาดูหน้าจอบ้างเบนซ์43 AMG ดีไหมครับน่าซื้อหรือเปล่า43 AMG ก็ AMG Complete Car ยังไงมันก็น่าโดนอยู่แล้วนะครับน่าซื้อแน่นอนทุกอย่างดีหมดแรงด้วยขับสนุกด้วยแล้วก็เป็นรถที่เป็น AMG เลยนะครับใช้ชื่อว่า C43 นี่คือไม่ใช่ชุดแต่งไม่ใช่ AMG Package ไม่ใช่ AMG Package คือเป็น AMG Complete Car เลยครับน่าเล่นแน่นอนครับครับเก็บไว้ก็มีอนาคตรถ AMG ไม่เคยเห็นราคาตกสักคันเลยมาดูทาง Facebook Live มานะครับ FB ครับปี06ครับเวลาเหยียบกดคันเร่งนะครับพอขึ้นมาประมาณที่120นะครับมีกลิ่นเหม็นไหม้เข้ามาทางช่องแอร์เกิดจากอะไรครับ120เหรอประมาณ120แล้วมีกลิ่นเหม็นไหม้ขึ้นมาจากช่องแอร์คือโดยปกติถ้าเกิดมาจากช่องแอร์เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่เข้ามาจากห้องเครื่องเพราะนั้นการทำงานความเร็ว120เนี่ยมีกลิ่นได้หมดกลิ่นผ้าเบรกกลิ่นเครื่องยนต์กลิ่นน้ำมันเข้าได้หมดเพราะนั้นคันนี้อาจจะเป็นเรื่องของปรับแอร์เป็นออโต้ Civic FB ดูอากาศนอกมันมีช่วงที่แฟลปลิ้นเปิดอากาศเนี่ยมันเอาอากาศข้างนอกเข้ามาหมุนเวียนลองปรับไม่เป็นออโต้ดูแต่อยากจะให้ไปตรวจสอบดูอีกอย่างนึงก็คือตัว Wow VTechของเขาเนี่ยน้ำมันมันชอบรั่วลงมาพอรั่วลงมาปุ๊บมันจะไปโดนถ้อยเสียพอโดนถ้อยเสียกลิ่นจะออกมาบางทีมันก็เป็นเขาเรียกอะไรนะลมหวนลมย้อนรถหลายคันก็เป็นคือต้องมั่นใจว่าเข้ามาทางช่องแอร์นะไม่ใช่เข้ามาจากข้างหลังบางทีมันก็ลมย้อนลมหวนอย่างเฟียสต้าเคยเป็นอย่างหลายตัวเนี่ยลมหวนสวิฟต์ก็เคยเป็นครับแต่น่าจะไปตรวจสอบดูอย่างที่ผมบอกอะตัว VTEC อ่ะมันจะมีน้ำมันไหลหยดออกมาโดยที่เรามันจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันจะอยู่ด้านหลังของหลังเครื่องใช่ถ้าเราอยากรู้ก็คือเอาไฟฉายส่องชะโงกไปดูนิดนึงครับนะครับถ้าไม่สังเกตไม่เห็นระหว่าง Civic 1.5 Turbo RS กับอะไรฮะ SMS เลื่อนหน่อยครับเลื่อนนิดนึงตัวใหม่ใช่ไหม Accord 2.4 MC เลือกอะไรดีครับคนละเซกเมนต์เลยนะมันรถเล็กกับรถใหญ่เลยอ่ะแต่ว่าความแรงเนี่ยเขาบอกว่าเขาการันตีว่า 1.5 เทอร์โบเนี่ยความแรงเนี่ยเทียบเท่าเครื่อง 2.4 ฮะความแรงสูสีกันแต่รถมันคนละไซส์กันใช่ Accord มันรถไซส์ใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็แพงกว่าครับคลาสเหนือกว่าเพราะนั้นอยู่ที่ชอบนะครับถ้าเกิดความต้องการวัตถุประสงค์การใช้งานถ้าอยากได้รถซีดานใหญ่ๆไว้ใช้ก็ไปขับ Accord ใช่ถ้าอยากได้รถที่มันดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวก็มากลับมาเลือกที่ Civic ราคาต่างกันมากพี่สำหรับตัว1.5 เทอร์โบกับตัวราคา 1.5 ต่างกัน 1.5 ไม่ใช่อันนี้ 1.5 เทอร์โบ 1.5 เทอร์โบเทียบกับ Accord 2.4 ก็ไม่ต่างอันนี้มันต่างกันนิดเดียวใช่ครับแล้วตัว RS มันแพงขึ้นมาเยอะพอสมควรแต่ว่าเขาก็ตกแต่งมาจากโรงงานก็เลยว่าสวยเลยทีเดียวถ้าคนที่ชอบรถแต่งก็จัดได้เลย Fortuner 07 Auto รุ่น V27 เครื่อง2007เบนซินไมล์ 106เลื่อนนิดนึงทำไมครับราคา 450,000ข้อดีข้อเสียยังได้ใช้ไหมครับขับ2เหรอก็ได้ขับ2นะขับ2แล้ว07มีขับ2เพราะว่าตัวเบนซินขับ4มีแค่05 06ใช่ไหวไหมราคานี้ขับ4ราคาผมว่าไม่น่าถูกกว่านี้ขับ2อ่ะ
แต่ว่ามันเป็นซีขับ2น่าถูกกว่านี้อ่ะมันก็อยู่ประมาณ 400,000 กว่าบาทอยู่แล้วนะใช่ก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าขับ4มันจะขึ้นไป50กว่า60ต้องดูที่สภาพด้วยได้มาขนาดไหนถ้ารถสวยเมื่อกี้บอกไมล์ 106,000 ก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะไม่เยอะนะไม่เยอะปีละประมาณ 10,000 โลใช่แต่ว่าต้องไม่ติดแก๊สมานะแล้วเอามาจะมาติดแก๊สเองอะไรก็ว่าไปถ้าติดแก๊สไม่เอาคันนี้แล้วเราต่อรองผมว่าราคามันน่าจะต่อรองได้อีก 400,000เต็นท์เนี่ยซื้อเข้าประมาณไม่ข้ามเลข4ใช่นะเพราะฉะนั้นขายออกก็มันก็อยู่ที่ตั้งกันไปเพราะนั้นต่อรอจริงๆจบที่ 400,000 ต้นๆเนี่ยซื้อได้41 42ซื้อได้ครับรบกวนถามหน่อยครับใน Facebook Live นะครับตอนนี้ที่บ้านผมยังใช้ดัสสันนาวาร่า4ขอไฟสี่เหลี่ยมใช้เบนซิน95ตอนนี้ซ่อมบำรุงไปค่อยขับได้ซ่อมไม่ไหวขายดีป่ะครับคือว่าขับไปซ่อมไปอ่ะเอ้นาวาร่ามีไม่ใช่นาวาร่าฮะคันนี้มันต้องเป็นดัสสันยังเป็นถ้า4ขอเบนซินมันก็จะ4ขอเป็นช่วงสั้นนะพี่อืม4ขอสั้นดัสสัน620เหรอมัน620หรือ720อะไรไฟเหลี่ยมเนี่ยไฟเหลี่ยมก็ไฟหน้าก็คือ UD อ่ะ720มันคงไม่ใช่นาวาร่าโปรเฟสชั่นอลดีใช่ใช่720ไฟ4ขอตัวเก่าเลโทรเขาเล่นกันนะสายเลโทรเขาเล่นกันนะลองโพสต์เครื่องระวางได้เยอะแยะเลยคุณจะวางอะไรอ่ะ Z18 SI 20วางได้หมดครับเขาบอกว่าช้างเหยียบเอาถ้าช้างเหยียบ620ก็นั่นแหละครับก็ประมาณนี้ก็ราคาสูงมีราคาแล้วเขาเก็บไว้นะคลาสสิกนะครับเก็บไว้ได้แล้วไม่ขายนี่ลงขายในเพจนี่เลยของหมอโดมอ่ะรถนิยมก็มีแผ่นนิยมรถคลาสสิกรถเก่าๆรถสายเลสายเลโทวานเลยลงไปขายได้แน่โมดิซี่ศูนย์หน้าปัญหาเยอะไหมครับน่าสนใจมากผมว่าปีเป็นเก่ามากเลยตัวแรกนี่ผมแรกผมแรกแล้วก็จริงๆมันก็เป็นรถที่มันไม่ได้จุกจิกนะแต่ผมว่าด้วยอายุมันวันนี้อายุมันเยอะ10กว่าปีสำหรับรถญี่ปุ่นนี่มันก็เอาเรื่องพอสมควรกันนะใช่ฮอนด้าแล้วหน้ามันโบราณออริซี่ก็เล่นราคามาเท่าไหร่ครับอย่างน้อยต้องมันโฉม2 200,000หนักประมาณนั้นแหละไม่เกินไม่ข้ามประมาณนี้ฮะ200,000ไม่น่าเกิน05 Pajero Sport มีอาการพัดลมแรงบ้างเบาบ้างเป็นเพราะอะไรมันพัดลมอะไรพัดลมแอร์พัดลมโบเวอร์เหรออืมพัดลมแอร์ก็ต้องดูแล้วต้องดูสวิตช์ดูมอเตอร์ว่าไอ้ตัวมอเตอร์นี่มันเป็นยังไงอีกอันนึงปรับเป็นออโต้ไว้หรือเปล่าอืมนะลองไปเซตดูก่อนแล้วก็ถ้ามันอยู่ดีมันเบาไปเองแล้วก็แรงขึ้นมานี่ตัวโบเวอร์น่าจะมีปัญหาใช่นะครับตามอายุรถเอ้าหมดเวลาแล้วเลยเวลาแล้วพี่โบครับผมอ้าววันนี้เรา4คนนะหมดเวลาเดี๋ยวเป็นเท่านี้เราลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะฮะวันหยุดทางวันวิสาขะนะฮะก็ภายพรุ่งนี้ก็ทำบุญตักบาตรกันแต่เช้านะครับแล้วก็เย็นๆก็ไปประกอบกิจกรรมทางศาสนาพุทธก็ไปเวียนเทียนเวียนเทียนกันนะครับแล้วก็ไปทำบุญทำทานกันซะวันนี้หลายคนก็เตรียมตัวหลับกับหัวค่ำครับพรุ่งนี้ก็ไปทำบุญกันแต่เช้านะฮะวันนี้เราหลับฝันดีแล้วติดสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์กช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ